คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง <Ancient> Story. สวัสดีครับพบกับ b r i c k Ancient Story โดยผมมัตพลละล้ำทางคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องอีกครั้งนึ้นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะนําท่านผู้ฟังไปพบกับบรรยากาศเก่าๆจากชุมชนที่มีความทรงจํา อาหารการกินชีวิตผู้คนงานศิลปะและวัฒนธรรมครับทิ้งท้าไว้ในเอพิโซดที่แล้วครับว่ายังมีบ้านโบราณทางฝั่งทนบุรีอีกสองแห่งที่จะพาท่านฟังไปรู้จักครับมาเริ่มกันเลยไม่ต้องให้เสียเวลาครับที่แรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมเคยอ,อยากจะเรียกว่าเป็นที่ที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็มีประวัติศาสตร์ความทรงจํามาก่อนนะครับเคยเป็นวังมาก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้สถานะก็เหลือ แต่ประมาณว่าเป็นบ้านนะครับมีคนยังพักอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ก็คือวังบางพลูครับวังบางพลูอยู่แถวๆสะพานชังฮีอยู่ทางฝั่งธนบุรีไปทางบางพลดัดบางอ้อน,นะครับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกับตรงสะพานกรุงทนนั่นแหละครับสําหรับวังนี้หรือว่าบ้านหลังนี้นะครับก็ได้ยินกิจศัพท์มานานแล้วเรื่องของความสวยงามทั้งศิลปะสถารปรัตยกรรมนะครับตอนแรกเนียก็เคยคิดว่าจะไปดูหลายครั้งละแต่ว่า เห็นว่าอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับไปเมื่อไหร่ก็นะึกคิดว่าน่าจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยกเ็เข้าไปใน Facebook แล้วก็เจอโพสต์ของพี่ที่เคารพท่านหนึ่งนะครับเป็นแอดมินของเพจบ้านเก่าก็โพสต์ว่าทายาทของบ้านเนี่ยกำลังจะย้ายออกนะครับท้าย้ายออกแล้วเนี่ยก็อาจจะปิดบ้านไปไม่มีกําหนดเลยถ้าอยากจะไปดูเนี่ยให้รีบไปดูซะนะครับผมก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องหาทางไปดูให้ได้ก่อนที่เขาเกิดจะปิดบ้านขึ้นมาแล้วก็จะเสียดายนะครับ พอนึกที่จะไปก็หาเวลาวันว่างไปเลยนะครับแล้วก็ดุมดุมไปคนเดียวเลยนะครับลืมคิดไปว่าเป็นที่ที่ไม่เคยไปนะครับคือกะอยู่ว่าน่าจะอยู่พิกัดประมาณนี้นะครับก็คือน่าจะอยู่ใกล้ๆเก่าสะพานกรุงธนบุรีนี่แหละ,ะเข้าใจมาตลอดเลยว่าน่าจะอยู่ริมน้ํานะครับเหมือนกับสถานที่หรือว่าบ้านเก่าๆที่พอจะรู้จักแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็ มุ่งตรงไปที่สะพานกรุงทนตรงริมน้ำแถวแถวร้านขนาบน้ำนะครับปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่พิกัดนะครับก็ทำยังไงดีแล้วก็เปิด Google Earth เลยครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นใกล้ๆก,กับโรงแรม Royal River นะครับมีมีเหมือนกับเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆอยู่ก็หมายตาว่าอันนี้ใช่แน่ครับ ก็เลยไปเริ่มต้นใหม่เข้าไปในซอยซอยทีอ่อยู่ของที่ตั้งของโรงแรมรอยัลรีเวอร์นะครับตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถนนเจ้าพญาสยามนะครับก็เดินหาตรงนั้นเนี่ยไม่ยากครับพอตั้งต้นตรงแถวๆปากซอยหรือว่าทางโรงแรมเนี่ยนะครับเดินไปนิดนึงถามคนเขาก็ได้แถวนั้นนะครับว่าไปวางพระองค์เจ้าพร้อมนะครับหรือไปวางบางพลูเนี่ยตรงไหนนะฮะกอ็อยู่ไม่ห่างจากถนน ใหญ่เป็นซอยเล็กๆครับเดินเป็นทางเดินเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเป็นบ้านเก่าโบราณหลังใหญ่นะครับเห็นได้ทันทีเลยนะครับเข้าไปถึงในอาณาเขตเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนนะครับถึงจะเข้าไปข้างในได้เพราะว่าเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นสถานที่ส่วนตัวแล้วก็ยังมีผู้ที่พักอาศัยอยู่เป็นทายาทของเจ้าของนะครับก็พอเข้าไปดูเนี่ยนะครับข้อมูลเดิมที่มี เ,เกี่ยวกับบางพลูเนี่ยนะครับเป็นเรือนที่มีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบหลายแบบแล้วก็หลายยุคตอนแรกผมฟังดูหรืออ่านดูก็คิดว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่ามันมันจะมีหลายแบบและหลายยุคได้ยังไงเลยนะครับก็พอเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผสมกันอย่างนั้นจริงๆที่ผมบอกว่าเป็นหลายยุคเนี่ยเป็นเพราะว่าบ้านหรือว่าวังนี้นะครับสร้างตอนปลายสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็พอเข้าไปข้างในเลยนะจะเห็นว่า บางส่วนของของบ้านหรือของวังนี่นะครับมีความเป็นเรือนไทยนะครับตรงตำหนักใหญ่เนี่ยก็มีความเป็นเรือนหรือเป็นเป็บ้านที่มีสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนนะฮะที่เป็นแบบที่เขานิยมกันสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ถ้าดูการตกแต่งการฉลุลายเนี่ยก็จะมีพวกที่เป็นขนมปังขิงแบบรัชกาลที่6นะครับก็สรุปว่าผสมผสานกัน3ยุค3แบบจริงๆนะฮะ ความที่เคยเป็นวังเนี่ยบางพลูเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับค่อนข้างมากอย่างที่บอกว่าดูใน Google Earth เนี่ยจะเห็นเลยว่า,ามีสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับแล้วก็จัดเรียงอาคารเป็นรูปตัว L นะครับถ้าเกิดว่าจะไปบางพลูและดูให้ครบเนี่ยต้องมีเวลายอย่างน้อยประมาณสัก1-2ชั่วโมงถึงจะดูหมดนะครับถึงจะคุ้มค่า,าการเดินทางไปแล้วก็อาจจะเดินหลงด้วยอย่างผมเนี่ยนะฮะแต่ว่า รับรองว่าคุ้มแน่นอนถ้าเกิดเรามีโอกาสขออนุญาตเจ้าของบ้านเขไปดูในนั้นได้นะครับเพราะว่าศิลป,ปะแต่ละอย่างที่มีอยู่นะครับในตัวเรือนเนี่ยที่ถ้าใครชอบบ้านเก่าก็จะถือว่ามีครบนที่บอกว่าเป็นเรือนไทยเนี่ยนะครับมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรือนไทยเป็นเรือนไทยแบบที่เขาเรียกว่าฝาไม้ปะกนนะครับ ฝ่าไม้ปะกนเป็นยังไงนะครับท่านฟังลองนึกถึงจีวรพระนะครับจีวรพระ,ะเป็นตารางตารางอ่ะคืออย่างนั้นแหละครับฝ่าไม้ปะกนแต่ถ้านึกไม่ออกนะครับก็จินตนาการว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับวางเรียงกันแบบเหลื่อมสลับกันในแนวตั้งนะครับถ้าเกิดว่าบางบางคนเขาอาจจะมองว่าเป็นเหมือนกับคันนาเพราะว่าเพราะาจีวรนพระเนี่ยออกแบบมาจากคันานาของชาวมคตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เลือนฝาประกลก็จะเป็นเรือนฝาไม้ที่มีช่องสี่เหลี่ยมสลับกันกําลังสวยนะครับนอกจากมีความเป็นฝาไม้ประกลแล้วเนี่ยนะครับตรงหน้าต่างหรือตรงชายคางเขาเนี่ยก็มีการแบบแกะสลักหน้าต่างเนี่ยมีตรงที่เขาเรียกว่าหยองหน้าต่างอ่าหยองหน้าต่างมีการแกะสลักเป็นลายดอกไม้สวยงามด้วย ทีนี้หยองหน้าต่างคือตรงไหนนะครับเวลาเรามองที่หน้าต่างเนี่ยหยองหน้าต่างคือแผงไม้ที่ขอบด้านล่างครับปกติก็อาจจะเป็นแบบเป็นไม้ธรรมดาบางทีก็อาจจะแบบว่าเรียบรยบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าหยองหน้าต่างที่เนี่ยแกะเป็นลายดอกไม้สวยเลยทีเดียวหยองหน้าต่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่เป็นวังนะครับ เวลาคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะมองแอบดูคนข้างนอกเนี่ยสามารถจะมองเห็นนะครับผ่านยองหน้าต่างออกมาได้ว่าใครกําลังเดินผ่านอยู่ข้างนอกนะครับในขณะเดียวกันคนข้างนอกเนี่ยจะไม่สามารถมองผ่านยองหน้าต่างไปได้เพราะว่ามันเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่ข้างใต้นั่นเองนะครับอ่ะเดินเข้าไปอีกนิดนึงครับตรงตําหนักใหญ่นะครับตรงนี้นี่เป็นเป็นเดือนแบบที่เป็นศิลปะวิกตอเรียนนั่นแหละครับเป็นลายฉลุขนมปังขิงมีขนาดใหญ่โตสมกับเป็นตําหนักใหญ่ของเออจ้านายนะครับ ลายฉลุขนมปังขิงก็เป็นร่องรอยที่เป็นการแกะสลักฉลุแบบที่หง,งอกเหมือนกับแง่งขิงนั่นเองตามประวัติที่เคยอ่านมาตําหนักใหญ่เนี่ยนะครับมีการต่อเติมหลายครั้งตามประโยชน์ใช้สอยนะครับมีอาคารที่เป็นด้านหลังนี้จะมีอาคารที่เป็นอาคารปูนเชื่อมตับตัวตึกนะครับเพื่อจะมีที่ว่างให้มีการเทียบรถหรือจอดรถได้นะครับแล้วก็มีส่วนขยายของตําหนัก เพื่อนที่จะเป็นที่พักของเครือญาตินะครับถ้าดูบางพลูเฉยๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเ,าเป็นเรือนไม้เก่าที่ใหญ่มากเลยนะครับก็สวยดีเลยครับแต่ว่าถ้าอยู่ดูอย่าง,างทำความเพื่อใจศิละปะก,ก็จะเห็นว่ามันมีความผสมผสานกันนะครับอย่างลงตัวน่าเสียดายที่ว่าบางพลูเนี่ยไม่ได้มีการ บูรณะหรือปรับปรุงนะครับบางส่วนเนี่ยซุดตัวลงไปนะครับจากน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เขาก็มีการสร้างเขื่อนนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้จะไม่ชิดริมน้ำแต่ว่าได้รับผลกระทบจากตอนน้ำท่วมนั้นเต็มๆเลยนะฮะถ้าชอบบ้านเก่าแล้วก็ชอบศิละปะที่ผสมผสานกันอย่างที่บอกครับลองหาเวลาสัก2อาชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็ไปขอทางเจ้าของแล้วก็เข้าชมนะครับซึ่งก็จะได้ เรียกว่าซึมซับบรรยากาศที่น่าประทับใจนะครับมีเกล็ดที่น่าสนใจของบางพลูนิดหนึ่งครับก็คือเจ้าของวางบางพลูหรือว่าบ้านบางพลูตอนนี้นะครับก็คือพระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราชนะครับท่านเป็นผู้สร้างท่านเป็นหลานของรัชากาลที่2นะครับแล้วก็เคยรับราชาการในรัชากาลที่5เป็นตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางนะเรียกแบบเรียกแบบให้เข้าใจในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับก็คือกรมบัญชีกลางพอรัชากาลที่6เนี่ยท่านก็เป็นอธิบดีกรมศุลากากรครับ ท่านเป็นคนที่ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบการน,นำเข้าหรือวิธีการทางศุลกากรน,นะครับเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็ที่พิเศษอีกนิดนึงก็คือหลายๆคนอาจจะรู้จักดอกหน้าวัวนะครับดอกหน้าวัวแต่ก่อนนี้มีต่างประเทศบ้านเดาไม่มีดอกหน้าวัวขึ้นมาก่อนนะครับท่านเป็นคนเอาต้นหน้าวัวเข้ามาเป็นคนแรกนะครับโดยอามาจากอินเดียนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าคําว่าพร้อมพง ที่ตรงวังบางพลูนะครับกับพร้อมพง์ที่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงเ์แถวแถวซอยสูงวิทมสิบเก้เนี่ยเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าพระนามของเจ้าของบางพลูเนี่ยนะครับท่านสะกดด้วยตัวสคอ,อสาราส่วนสถานีพร้อมพงหรือว่าในาสุขุมวิทตรงนั้นเนี่ย สะกดด้วยสอบอร์สีครับฟังดูก็เอมันค,คล้ายๆจะเกี่ยวนะหรือมันจะไม่เกี่ยวนะครับจริงๆแล้วทั้งสองท่านเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับโดยท่านที่เป็นเจ้าของวังเนี่ยนะครับท่านเป็นปู่ของผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อในซอยสุขุมวิทนะครับเนื่องจากว่าทายาทของพงเช้าพร้อมโงงเนี่ยนะครับท่านได้รับการจัดสรรที่ดินจากตระกูลนานา,นาตรงบริเวณสุขุมวิทนะครับจะเห็นว่าที่ดินตรงในซอยตรงสุขุมวิท39ตรงใกล้ๆเอ็มโพเรียมเนี่ยจะมีซอยที่ หรือว่ามีแยกที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว,ว่าพร้อมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับมีหลายซอยทีเดียวนะครับก็เลยมีความเกี่ยวเนื่องกันส่วนคำว,ว่าบางพลูนะมาจากไหนเพราะว่าเอ๊ะทำไมยูวีดีตรงนั้นเขาปลูกพลูหรอจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเกรดนิดนึงก็คือแถวๆนั้นมีคลองบางพลูอยู่จริงๆอยู่ใกล้ๆวัดเทพากรวัดเทพากรก็อยู่เลยโรงแรมรอยัลซิตี้ไปนิดนึงนะครับกอ็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านบางพลูนี่แหละครับถ้าเกิดไปดูวังบางพลูเนี่ย เราเอาให้แบบว่าคุ้มค่าหรือว่าแบบว่าอยากจะดูให้คุ้มอยากจะดูให้มันเต็มที่จริงๆต้องไปดูสักสองครั้งแบบผมนะคือหลังจากวันที่ไปวันนั้นเนี่ยหลงๆไปแล้วอีกทีหนึ่งก็ไปดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งถึงจะแบบว่าเข้าใจหรือว่าได้เห็นพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับมาที่บ้านหลังสุดท้ายนะครับ ของซีรีส์สี่วังตะวันออกสี่บ้านตะวันตกกันนะครับบ้านนี้อยู่ทางฝั่งธนบุรีเหมือนกันก็คือบ้านเอกนาคนะครับบ้านนี้อยู่ที่สถาบันราชพัฒบ้านสเมเด็จเจ้าพยานะครับมีคนที่รู้จักท่านเคยบอกผมว่าคือท่านทราบว่าผมชอบดูบ้านเก่านะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าสนใจเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องบ้านเก่าเนี่ยคุณไปที่ศูนย์ กรุงธนบุรีศึกษาที่บ้านสมเด็จสินะครับมีบ้านสวยอยูอ่แค่ไปดูบ้านเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับบ้านชื่อบ้านเอก,กนาคนะครับผมฟังดูเนี่ยก็รู้สึกแรู้สึก,กคุ้นๆพอเขาบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสเส็จเจ้าพญานะครับอยู่ติดกับโรงเรียนประฐมสาธิตผมก็แอบนึกถึงตอนออสมัยเป็นนักศึกษาผมมีเพื่อนอยู่แถวๆนั้นท่านหนึ่งครับเราก็เคยไปแถวนั้นเพื่อนก็เคยชี้ให้ดูว่ามันมีบ้านเก่าอยู่หลังนึงนะอยู่ตรงหลังมหาวิทยาลัยนี่แหละตอนนั้นเนี่ยเป็นบ้านร้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นนึกถึงตอนนั้นนี่หรือมีใครได้ไปดูรูปเก่าของบ้านเอกนาคเนะี่ยจะรู้สึกว่า เก่าจะน่ากลัวนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าเพื่อนชี้ให้ดูผมยังขนลุกเลยนะฮะก็บ้านนั้นเป็นเท่าที่จําได้ในความทรงจําคือเป็นบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่น่าจะแบบว่าล้างมานานแล้วนะครับคือยังบอกกับเพื่อนเลยว่าถ้าให้ผมไปเดินตอนเย็นๆเนี่ยยังคิดดูก่อนเลยนะครับก็เดินทางไปตามที่เพื่อนแนะนําจริงๆนะครับปรากฏว่าไปเจอบ้านที่สวยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับกับบ้านที่ผมเคยเห็นตอนสมัย เรียนหนังสือนะครับก็คิดว่าใช่แน่นอนบ้านร้างที่ผมเคยเห็นนี่แหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่บ้านร้างแล้วเป็นบ้านที่สวยมากเลยเหมือนกับคนละหลังเลยนะครับต้องนับถือคนที่ซ่อมบ้านหลังนี้นะครับว่าต้องทําด้วยใจแล้วก็ได้ช่างที่มีฝีมือมากเลยมาทํานะครับทําให้บ้านเนี่กลับม,มามีชีวิตแล้วก็ดูไม่น่ากลัวแม้แต่น้อยนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านเก่าที่น่ากลัวนะครับแถมยังซุดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าธรรมดาครับว่า พอเวลาผ่านไปพื้นดินหรือว่าการก่อสร้างแ,แถวนั้นนะ่ะย่อมทำให้บ้านได้มีการได้รับผลกระทบนะฮะปรากฏว่าเขาก็ามีการปรับปรุงแล้วก็ดีดตัวบ้านครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่น,นะครับบอกว่ามีการยกตัวบ้านขึ้นประมาณเมตรกว่า,วานะครับก่อนที่จะทำการซ่อมแล้วก็ฟื้นคืนชีพให้กับลายฉลุนะครับรอบๆบ,บ้านซึ่งทำได้ เนี้ยมากครับสวยมากจริงๆคือแต่ก่อนเนี้ยถ้าเราดูบ้านเก่าๆตอนที่เห็นครั้งแรกเราจะเห็นบ้านเาก่าๆทึมๆนะครับดูสภาพน่ากลัวน่ากลัวดูไม่เห็นรายละเอียดข้างในนะครับพอเขาทําขึ้นมาใหม่พยกขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียกได้ว,ว่ากลายเป็นบ้านหลังใหม่ไปเลยนะครับบ้านเอกนากหลังนี้นะครับสร้างสมัยรัชกาลที่6ครับตอนปี2462ปีนี้ก็ครบร้อยปีพอดีเลยนะครับ บ้านนียแต่ก่อนอยู่ตรงใกล้ๆกับคลองบางเส้ไก่นะครับแล้วก็เป็นเรือนปั้นหยาที่มีศิลปะแบบวิกตอเรียนมีความสวยด้วยลายฉลุขนมปังขิงแล้วนะครับแต่มันเป็นเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าบ้านช่วงเวลารัชกาลที่5้ารัชกาลที่6จะนิยมเรื่องของลายฉลุขนมขนมปังขิงนี่แบบสุดๆเลยแล้วก็ สวยมากเายยิ่งในถ้าเกิดเราบ้านสร้างช่วงรัชกาลที่6เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงที่คนธรรมดาเริ่มสร้างบ้านแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วช่างก็เริ่มมีความชํานาญในการทําและแถมยังมีการประยุกต์นะครับปรับปรุงแล้วก็ใส่ความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านลงไปในลวดลายด้วยนะครับถ้าเราดูจากนอกบ้านก่อนคือยืนหน้าบ้านแล้วดูเข้าไปเนี่ยจะเห็นหลังคาที่เป็นทรงปั้นหยานะครับมีลายฉลุตรงจั่วเขาเนี่ยจะเป็นฉลุนะครับแล้วก็ ทำจั่วซ้อนไว้สวยมากเลยนะครับสําหรับหลังคาเนี่ยมุงกระเบื้องแบบกระเบื้องว่าสมัยนั้นเวลาบ้านที่เป็นบ้านใหญ่ๆนะครับก็จะใช้กระเบื้องว่าเป็นกระเบื้องที่แบบปัจจุบันนี้หายากมากถ้าเกิดว่าจะไปซื้อมาใหม่ก็ไม่มีแล้วถ้าเกิดจะซ่อมแซมบ้านหรือวังที่ใช้กระเบื้องว่าวนี่ต้องไปสั่งทําเป็นพิเศษนะครับเขานอกจากความเก่าแล้วก็ไม่มีคนผลิตแล้วเนี่ยการเข้าการเข้าตัวกระเบื้องเนี่ย เพื่อจัดเรียงให้มันอยู่ในล็อกนี่ก็ต้องใช้เทคนิคของเขาโดยเฉพาะได้เหมือนกันนะครับบ้านเอกน่าเนี่ยเป็นบ้านที่ออกแบบได้เหมาะสมกับความเป็นไทยอย่างหนึ่งเลยคือนอกจากสวยแล้วก็ ละเอียดเราออด้วยลายฉลุแล้วเนี่ยนะครับตัวบ้านเนี่ยเขาทําแบบสําหรับให้คนไทยอยู่ก็คือว่าคนไทยบ้านบ้านบ้าน,าน,านเรานี่จะเป็นเมืองร้อนใช่ไหมครับเขาก็จะทําให้มีช่องลมที่สามารถเปิดผ่านให้ลมเนี่ยลอดได้ตลอดทั้งหลังถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดหน้าต่างนะครับหรือว่าเปิดประตูออกไปเนี่ยนะครับก็จะแบบว่ารับลมได้ตลอดอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับผนังเนี่ยนะครับ ก็ผนังที่เป็นผนังกั้นเนี่ยบางช่วงเขาก็ทําเป็นบานแบบบานที่พับแล้วก็เลื่อนได้หรือที่เรียกว่าบานเฟียมเนี่ยนะครับสามารถไหลเปิดออกไปได้บ้านนี้ก็จะรับลมได้ทุกทิศทางส,ส่วนหน้าบ้านเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการติดกระจกนะครับที่กระจกเนี่ยก็มีลายฉลุ อยู่ตรงช่องแสงอยู่เหนือหน้าต่างเหมือนกันนะครับตัวหน้าต่างเองเนี่ยมีกระจกแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เป็นบานกระทุงที่เป็นบานเก็ดนะฮะก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นบานยาวๆนี่นะครับสามารถจะเปิดขึ้นได้ด้วยการกระดกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นบานเป็นบานยาวๆเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าจะเป็นแบบทางยาวนะครับด้านบนของตัวบ้านเนี่ยคือน,นี้เข้าไปในบ้านแล้วนะครับก็จะมีลายฉลุ รวบพันพฤกษาแล้วก็คือค่อนข้างจะเป็นการฉลุที่สวยแล้วก็ละเอียดมากเหมือนกันเป็นพิเศษอีกหลังหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็บนลายฉลุของบานประตูข้างในบ้านเนี่ยนะครับมีการใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อของท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับจะเห็นเม็นตัวอักษรว่ายอวองยวงนะครับเป็นชื่อของพันตํารวจเอกพระยาประสงค์ สถาปรารนะครับท่านเป็นเจ้าของบ้านผู้ที่สร้างบ้านเอกนาคหลังนี้นะครับก็จะอยู่บนชั้นสองของบ้านในส่วนที่อยู่ข้างบนเหนือประตูนะครับแล้วก็ระเบียงของเขาเนี่ยก็จะมีลูกกรงที่ออกแบบเป็นลวดลายให้เข้ากับบ้านโทนสีนะครับก็มีพอปรับปรุงแล้วก็ใช้สีที่อบอุ่นสีออคลครีมมเนี่ยก็ช่วยให้บ้านเนี่ยดูสวยมากขึ้นนะครับใครสนใจจะไป บ้านนี้ก็ต้องขออนุญาตเข้าไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากบ้านเขาปรับปรุงแล้วเนี่ยเขาก็เลยทำเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์ศึกษากรุงทนบุรีแล้วก็เป็นเหมือนกึงก่งๆพิพิธภัณฑ์ครับที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของคนในฝั่งทนบุรีอาชีพที่แต่ละชุมชนเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับเช่นแบบสมมุติว่า กูดีจีนก็จะมีขนมฝรั่งใช่ไหมครับหรือว่าบ้านบุก็มีการทําขันทํานองนี้นะครับแล้วเขาก็ดึงจุดเด่นของหลายๆชุมชนเนี่ยมาไว้ในนี้นะครับรวมทั้งมีพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็ประวัติของเจ้าของบ้านด้วยก็จะเห็นแบบชีวิตความเป็นอยู่ของคนฝั่งทนนในสอยโบราณอีกเรื่องหนึ่งลืมเล่าไปนะครับถ้าเราอยู่นอกตัวบ้านเนี่ย ม,มุมมุมหนึ่งที่ทําได้สวยมากของบ้านหลังนี้คือเขาจะมีส่วนหนึ่งนะครับเป็นทําเป็นมุกห้าเหลี่ยมยื่นออกมาอารมณ์มันเหมือนกับคือใครไปแล้วนี่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคล้ายๆกับพญานงวิมานเมฆครับก็คือเป็นเหมือนเป็นมุกออกมานะครับแต่ไม่หมายความว่าแบบเปิดออกมาได้ มีเทอร์เรสข้างหน้านะครับแตเเ่เป็นแบบว่าเป็นมุกที่ยื่นออกมาคล้ายๆกับพระที่นั่งวิมานเมฆเลยแต่ว่าไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับบ้านเอกน่าเนี่ยพอซ่อมแซมแล้วมีชีวิตชีวาไม่น่ากลัวครับแล้วก็ยิง่งอย่างที่บอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนนะครับใครไปก็จะได้ความรู้ด้วยเหมือนกันแต่ก่อนนี้เขาจะเปิดให้ชมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะไปชมต้องขออนุญาตก่อนเพราะบางทีอาจจะไม่ได้เปิดนะครับ ก่อนจะจบในเรื่องนี้นะก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสักนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเอกนาคอันนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับว่ากันว่าบ้านเอกนาคเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น้องๆอนักศึกษาแถวนั้นนะครับ,รบต้องบอกอย่างนี้แล้วกันคงไม่อยากจะเลือกมาเดินตอนเย็นๆค่ำๆนะครับอารมณ์เหมือนกับตอนที่ผมไปเจอตอนสมัยเรียนหนังสือเลยที่เป็นบ้านดังนะครับแต่ตอนนีมน้มันมีเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นหลังจากเขาซ่อมแล้วนะครับก็มีคนไปถ่ายรูปไปอะไรนะครับ ก็เหมือนกับฉายาที่เคยบอกครับว่าเป็นบ้านร้างแล้วก็บางคนก็อาจจะเรียกว่าบ้านผีสิงจริงๆแล้วผมว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เป็นธรรมดาของสถานที่ที่มีความเป็นมาแล้วก็ล่องรอยของอดีตนะครับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่เก่าๆโบราณ ก่อนจะถ่ายรูปก็พึงระลึกถึงหรือให้ความเคารพเกรงใจกับเจ้าของบ้านสนิดนึงนะครับก็จะดีถ้าอะไรที่เขาไม่ให้ถ่ายหรือว่าที่ตรงไหนที่ไม่ควรถ่ายก็อย่าไปถ่ายครับเพราะว่ามันเคยมีเรื่องเล่าว่ามีน้องนักศึษษากลุ่มหนึ่งเขาไปถ่ายรูปที่หน้าบ้านนะครับพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าติดรูปของ คนอื่นมาที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกที่ไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับพอดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นสุภาพสตรีสูงอายุท่านหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพด้วยนะโดยพ้องยิ่งตรงหน้าบ้านนะครับปรากฏว่าเขาเอาไปเทียบดูในรูปเก่าๆของบ้านนั้นนะครับเล่าไปก็ขนลุกไปนะก็ปรากฏว่าสุภาพสตรีที่ติดอยู่ในรูปเนี่ยคล้ายๆกับคุณประยูนเอกนาคซึ่งเป็นบุตรสาวของเจ้าของบ้านที่สร้างบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านคนสุดท้ายก่อนที่บ้านนี้จะ เป็นของสถาบัานราชพัฒน์บ้านสมเด็จพ้าพญานะครับกลายเป็นมาพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเก่าบ้านสวยนะครับกลายไปเป็นเรื่องของเรื่องลี้ลับไปนะก็ไม่ได้เจตนาจะ,ะหลอกหรือว่าจะทําให้ท่านผู้ฟังกลัวนะแต่เป็นการยกตัวอย่างให้เข้าให้เข้าถึงเรื่องของมารยาทในการถ่ายรูปบ้านเก่านะครับนี้เป็นที่ที่แบบว่า าบางทีต้องให้ความสนใจนิดนึงเพราะว่าอย่างสมมติเราไปบ้านโบราณที่เป็นบ้านจีนเนี่ยมันก็จะมีจุดที่บางจุดที่เขาขออนุญาตไม่ให้ถ่ายหรือว่าไม่สามารถเข้าไปได้เราก็ต้องเคารพเจ้าของบ้านหรือว่าความคิดเห็นของเจ้าของสถานที่นะครับถ้าจะถ่ายอะไรเนี่ยก็เรามาระวังนิดหนึ่งเอาละครับจบกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้นะครับไปถ่ายรูปกันที่บ้านเอกนากันดีไหมครับ <c oughs> ก็ติดตามฟังนะครับ Big Ancient Story ได้ทาง คู่หู fm นะครับหรือว่า Spotify นะครับ Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast นะครับติดตามฟังเรื่องราวเก่าๆแล้วก็บรรยากาศที่พูดถึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นตอนหน้าเจอกันแน่นอนครับผมวันนี้สวัสดีครับ story Kuhu <laughs> <laughs> podcast <laughs> 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 <laughs>